ร้อยเวร20นะครับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกนะครับได้รับแจ้งว่าคุณน่ะมานอนฝั่งหน้าบ้านเขานะครับเนาะครับผมครับผมเลยมาตรวจสอบนะครับคุณชื่ออะไรครับมาจากที่ไหนครับผมท่านนองศักดิ์หอมดีมาจากเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายอ๋อมาทำไมครับว่าจะมาหางานทำครับหางานทำเนาะครับผมแล้วก็ไม่มีที่พักเหรอครับตอนนี้ยังครับกะว่าจะหางานที่มีที่พักได้คือก่อสร้างครับแล้วก่อนจะมาที่นี่ไปอยู่ที่ไหนมาครับอ๋อตอนนั้นยังมีทุนมาแต่บ้านแต่ก็เลยเช่าห้องที่มันถูกๆก่อนครับแล้วต่อมาเชียงใหม่เป็นอะไรบ้างลองเล่ามาด้วยครับอ๋อผมไปโดนอุบัติเหตุอยู่ที่แยกหนองบัวยี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์รถเครื่องครับเขาย้อนสอนกับหลังมาผมไม่เห็นอ๋อดูแลเขาดูแผลนะนี่คือแผลที่ถูกชนโดนเย็บที่โรงพยาบาลมหาราชครับโดนแผลด้วยเหรอครับเนาะโอ้แผลยาวเลยนะครับผ่าอะไรใช่ไหมครับผ่าตัดนู่นผ่าตัดแล้วก็ยึดไส้มาแล้วใครจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับก็การสังเคราะห์สังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์จ่ายไปประมาณเท่าไหร่ครับ6,000 กว่า6,000 กว่าเนาะแล้วก็ออกโรงพยาบาลแล้วก็ออกกระเป๋ามาเลยมานอนที่หน้าบ้านคนอื่นมันฝนมันตกพอดีผมก็เปียกเพราะว่าหมอเขาพยายามอยากให้ถูกแผลตอนนี้อยากกลับบ้านใช่ไหมครับอยากกลับครับต้องหางานทำก่อนครับคือหางานได้ทุนสักหน่อยมันก็ไม่กี่บาทก็ใช่แต่ว่าก็จะเป็นรอดเดี๋ยวตำรวจจะช่วยเริ่มต้นก่อนนะครับเนาะก็กับข้าวแล้วก็เงินก็ไม่ใช่ไม่น้อยนะครับเพื่ออยู่รอดไปกว่าครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะช่วยอีกทีเนาะตอนนี้ให้พักก่อนตรงไปบริการครับตอนนี้นะครับทางสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกนะครับได้ปฏิบัติตามโครงการช้างเผือกห่วงใยนะครับโดยขอมอบอาหารน้ำดื่มไว้ประทังชีวิตนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ทางสายที่ตำรวจขอช้างเผือกนะครับของมอบเงินค่ารถกลับบ้าน 1,000 บาทนะครับนี้กลับร้องกายเลยนะครับเองนะครับครับผมรู้ว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะได้มอบเงินค่าเดินทางให้กับน้องกายพรุ่งนี้นะครับครับผมคุณซุปเปอร์น่ะพรุ่งนี้จะกลับบ้านเนาะนะครับมีตังค่ารถแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านนะครับครับผมพรุ่งนี้ผมจะโทรหาว่าถึงบ้านหรือยังนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเนาะทางไกลนะครับพรุ่งนี้กลับไปบ้านก็ไปทำมาหากินที่จังหวัดหนองคายโทษนะครับในเมืองหลวงเนี่ยมันอันตรายนะไม่ต้องมาหลบกระหกนะหางานที่นี่นะครับนะครับคือผมก็มาในนามของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกนะครับก็ปฏิบัติตามโครงการช้างเผือกห่วงใยช่วยเหลือประชาชนเนาะที่ตกทุกข์ไม่ยากนะครับนโยบายของผู้กำกับนะครับเราได้มอบนโยบายไว้ผมก็ต้องสานต่อนโยบายของท่านนะครับนะครับตรงนี้ผมจะโทรหาแล้วให้กลับถึงบ้านนะครับโอเคนะครับ